ขณะที่ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ยืนยันว่าการลาออกของคุณปรีดีเนี่ยมาจากปัญหาเรื่องของสุขภาพที่แพทย์เนี่ยขอให้คุณปรีดีพักผ่อนยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังสามารถทำงานได้เพราะว่ามีระเบียบในการรักษาราชการยังมีรองนายกรัฐมนตรียังมีรัฐมนตรีช่วยมีข้าราชการในการทำงานและนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้กำกับดูแลด้านนโยบายย้ำว่าประเทศไทยยังคงต้องเดินหน้าต่อไปได้ในทุกมิตินะเราไปฟังเสียงของท่านนายกกันครับยังไงก็ยืนยันรัฐบาลทำงานได้แน่นอนเพราะมีการมีระเบียบนะในการรักษาราชการในการที่กำกับดูแลอยู่แล้วแล้วก็มีรองรัฐมนตรีเศรษฐกิจอยู่แล้วท่านก็กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ให้อันนี้ไม่เป็นกติกาเป็นกฎอะไรล่ะในการบริหารงานไปที่อยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะไม่ว่าจะขาดตรงไหนทำได้เพราะคนเขาทำงานข้าราชการก็อยู่นะตีช่วยก็มีทุกกระทรวงอ่ะนะแล้วนายกก็กำกับดูแลอยู่แล้วทุกเรื่องไปนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกกันต่อนะครับว่าจะมีการตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เมื่อไหร่ท่านนายกก็บอกว่าเมื่อเวลาที่เหมาะสมนะฮะก็เป็นท่าทีการให้คำตอบกับนักข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะดิฉันก็มองว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะมีการทับทามใครมาทำหน้าที่ก็คงต้องให้ไปตรวจสุขภาพก่อนเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยดูว่าพร้อมหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่างานตรงนี้เนี่ยหนักแล้วก็เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่จริงๆคนที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะก็จะทำให้ความมั่นใจของทั้งประชาชนแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเรียกว่ากลับมาได้กันอีกครั้งหนึ่ง